ถามว่าเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วมีบุญเก่าเราจะอาศัยแต่บุญเก่าในการประกอบในการดำรงชีวิตในการสร้างฐานะในการใช้ชีวิตประจำวันทีเดียวเหรอถ้าเราบุญหมดล่ะดังคำกรที่พูดที่ยกขึ้นนะเบื้องต้นว่าพอบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนเห็นไหมคุณโยมพอบุญหมดจากเคยมียศถาบรรดาศักดิ์จากเคยมีคนเคารพนับถือก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจพอบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนนี่จากบทประพันธ์คำบทประพันธ์พอบุญลงถ้าเราไม่สั่งสมบุญใช้บุญเก่าอย่างเดียวพอเราหมดบุญคนที่เคยเคารพนับถือหรือคนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูก็ไม่ใส่ใจ